ู้ชมค่ะนี่เจอคนแบบว่าดาราคู่รักไปแล้วใช่ไหม อันนี้ก็มีดาราคู่รักเหมือนกันแต่ว่าเขาจับมือกันปังมากเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่งานพรีเซนเตอร์นี่ต้องมีงานเดี่ยวก็ว่าปังแล้วรับงานคู่โอ้โหปังปุริเย่นะจ๊ะกระแสดีไม่มีตกจริงๆมาที่คู่แรกกันดีกว่านะส่วนอีกหนึ่งคู่รักสุดฮอตที่พากันพุ่งทะยานเฮงทั้งผลงานแฮปปี้ทั้งเรื่องหัวใจนี้เลยพี่แบร์กับน้องยาย่าติดโผมาด้วยคุณผู้ชมแล้วคือน่ารักพี่แจ๊คที่อ่านไปก็น่ารักไปจริงๆนะคู่นี้คืองานพรีเซนเตอร์ของณเดชน์เนี่ยแน่นเหมือนเดิมค่ะสไลด์ดูผลงานที่เจ้าตัวได้โพสต์ลง IG ก็ประมาณ10ตัวเข้าไปแล้วคุณผู้ชมโอ้แล้วพี่แบร์ก็ยังเนื้อหอมต่อเนื่องนะเสมอต้นเสมอปลายเลยนะฮะโอ้ยงานเขาฮอตจริงๆอย่างที่ขวัญบอกอ่ะคู่นู้นอ่ะหัวจดเท้าอ่ะได้หมดเลยนะฮะคู่นี้ก็เหมือนกันนะฮะไปดูฝั่งน้องยาย่ากันบ้างค่ะพูดได้คำเดียวว่าแน่นลืบนะคุณผู้ชมเอาจริงๆคุณผู้ชมน้องยาย่าเนี่ยก็นางเอกตัวท็อปเนาะรู้ๆกันอยู่ติดโผเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ทุกปีเช่นเดียวกันค่ะปีนี้นับมาคร่าวๆนะไม่ได้ใช้นิ้วทั้งหมดนับนะเพราะต้องยืมเพื่อนแล้วคุณผู้ชมแต่แตะไป20ตัวนะฮะไม่ธรรมดาค่ะแม้ว่าผลงานละครคู่กันเนี่ยยังไม่ได้มีให้เห็นช่วงนี้นะคะแต่ว่าแฟนๆก็ได้ชมความหวานผ่านผลงานโฆษณากันอยู่บ้างแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความหวานในจอเนี่ยจะสู้ความหวานจริงๆนอกจอได้หรือเปล่าพี่แจ๊คนะคะมีคู่ของพี่แบร์กับน้องย่าไปแล้ว